ตอนนี้เนี่ยโครงการตรงนี้เราพร้อมมากแค่ไหนแล้วคะในการขายเอาคนไทยเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นช่วงไตรมาสที่3ถูกไหมคะครับเราพร้อมสำหรับคนไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วคะในระหว่างที่เราขับเคลื่อนอยู่นั้นเราทำได้แค่ครึ่งเดียวตอนนี้ได้มีเวลาเดือนหน้าทำได้อีกครึ่งหนึ่งอีกเราต้องทำในพื้นที่10จังหวัดเนาะตอนนี้กลายเป็นว่าฟักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราอยากจะเห็นรัฐบาลตั้งเสร็จเร็วอ๋อต้องดูความชัดเจนของรัฐบาลอย่างนั้นหรือเปล่าคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันจะต่อยอดเดินหน้าได้ง่ายกว่าถูกไหมครับค่ะเพราะว่าพอคุณแตะถึงนักเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขากลัวเหมือนกันนะก็โทรมาถามผมบ่อยๆผมรู้จักเอเจนต์ทั่วโลกมันจะเกิดคนลงถนนกันไหมอ๋อเขาก็กลัวเรื่องการเมืองเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะจริงๆคนลงถนนเขาไม่ได้ซีเรียสมากนะค่ะเคยมีกีฬาสีแล้วในประเทศไทยแต่คนยังเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวภูเก็ตได้อย่างดีเยี่ยมเที่ยวได้แต่ข้อเสียตอนนี้หลังจากโควิดเนี่ยหลายบริษัทประกันล้มนึกไหมที่ประกันโควิดแล้วล้มเห็นไหมตอนนี้ที่ทุกคนกลัวคือว่าถ้าเรื่องประเด็นคาบเกี่ยวปัญหาการเมืองเนี่ยรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลสิบริษัทประกันบริษัทประกันจะคุ้มครองไหมจะไม่คุ้มครองทำให้ท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่ปัจจัย4เนี่ยชะลอก่อนได้ดูสักพักเรากลัวการชะลอเราไม่ได้กลัวดีมานด์ว่าคุณไม่อยากมาประเทศไทยคือดีมานด์มีแน่ๆอยู่แล้วมีแน่แต่เราไม่อยากชะลอต้องมาเติมแล้วถ้าตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จเนี่ยเราจะเห็น2นัยยะนัยยะ1บูสต์ช็อตช่วยเราโลว์ซีซั่นต้องมาทันทีนึกออกไหมครับตอนนี้น้ำในเขื่อนไม่มีเนี่ยท่องเที่ยวไม่มีนึกออกไหมเราต้องทำฝนเทียมแต่ฝนเทียมของคนท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันต้องบูสต์ช็อตมันต้องอย่างเช่นกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทยอาจจะมีแคมเปญออกมาเที่ยวคนละเรื่องอีกสักหน่อยไหมขอสักช่วงนะเป็นต้นแหมแต่แป๊บเปลี่ยนรัฐบาลยากเหมือนกันนะคะก็นี่ไงผมก็เลย voice ผ่านรายการคุณหญิงเลยถ้ามาเสร็จนะฮะรัฐบาลใหม่ไม่ว่าใครนะครับสภาต้องเที่ยวพร้อมทำงานกับทุกพรรคอยู่แล้วนะครับแต่เราอยากจะเห็นให้พรรคที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเอากระทรวงท่องเที่ยวอยู่ในอ้อมกอดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเที่ยวทุกคนพูดว่าเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติเป็นกลไกแก้จนเพิ่ม GDP ประเทศได้เป็นต้นแต่กระทรวงท่องเที่ยวเป็นกระทรวงแบบไทยๆเลยค่ะครับคุณครับไทยๆต้องเราน้อยใจนะครับน้อยใจใช่ไหมคะเพราะนี่คือฟันเฟืองสำคัญนะถูกครับค่ะ